ฝนตกลงมาแบบไม่มีทีท่าจะหยุดเสียงทะเลริมชายหาดเจ้าหลาวผสมกับเสียงฝนจนทำให้บรรยากาศดูวุ่นวายผมนั่งรอฟ้าฝนณจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ได้นัดตัวเพื่อนเก่าที่จะมาสอนการเล่นเซิร์ฟบอร์ดให้ผมในวันนี้ได้เวลาที่เราจะลงทะเลพร้อมกับสายฝนการเล่นสนุกกับธรรมชาติอย่างการโต้คลื่นไม่รู้ว่ามนุษย์ไปคิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแต่ที่แน่ๆมีมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าชาวเซิร์ฟในปัจจุบันอยู่กับคลื่นได้ทั้งวันจนกลายเป็นกลุ่มเซิร์ฟเฟอร์แบกเป้เที่ยวคนเดียว The Gaijin Trips ระยองจันทบุรีวันเสาร์นี้21 น.ที่ True Insight True Visions ช่อง113และ335